เกมเพลย์ของ Valorant Mobile Valorant บนมือถือเล่นยังไงเราจะมาดูกันวันนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Print New Gaming อีกครั้งนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเกมเพลย์ของ Valorant Mobile กันว่ามันเล่นยังไงบ้างหน้าตาของเกมตอนที่เกือบเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเราจะไปดูกันนะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมก็มาพูดถึง Valorant Mobile เหมือนกันนะครับแต่ว่าวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราไม่มีเกมเพลย์ให้ดูกันเรามีแค่รูปสกรีนช็อตหลายๆรูปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าข้อมูลลีกมันก็ได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ลีกเยอะมากเลยทีเดียวก็ดีครับเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องเนี่ยถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้เกี่ยวกับข่าวสาร Valorant หรือ Valorant Content Gaming ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกับช่อง Premium Gaming นั่นเองมันจะช่วยช่องผมอย่างมากเลยนะครับและถ้าใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรเนี่ยช่วยคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับว่าอยากได้คอนเทนต์แบบไหนเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับไปเราไปดูกันเลยว่า Valorant Mobile เนี่ยมันจะเล่นยังไงบังคับยากหรือเปล่าใช้ Ability ง่ายหรือเปล่าเราไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนนี่ก็คือโฉมหน้าของเกมเพลย์ Valorant Mobile นั่นเองเดี๋ยวผมจะโชว์วิดีโอนี้ในแบบเต็มๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาพูดความคิดเห็นหรือว่าสิ่งที่ผมสังเกตได้ในเกมเพลย์นี้นะครับทุกคนจะได้โฟกัสกับเกมเพลย์นี้ได้สิ่งแรกที่เราเห็นในเกมเพลย์นี้ก็คือ Map Selection กับ Agent Selection นะครับนี่ก็น่าจะเป็นตัวละครทั้งหมดที่มีอยู่ในเกม Valorant Mobile นะครับแล้วก็เกมเพลย์ก็เล่นอยู่แบบ Ascentซึ่ง loading screen เนี่ยก็ดูแตกต่างจาก Valorant ธรรมดานะครับไม่รู้มันเป็นเพราะเบต้าหรือมันเป็นเพราะว่า Riot ตั้งใจนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน loading screen นานเหมือนกันนะเนี่ย อันดับแรกก็จะเป็น tutorial นะครับก็คือวิธีการเล่นอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะแตกต่างจากเกม Valorant ในเกมคอมอันนี้ก็น่าจะเป็นเซตติ้งนะครับแล้วก็มีการจัดพวกปุ่มยิงพวกปุ่มนู่นนี่นะฮะตามที่เราถนัดอันนี้สามารถขยับแมปได้ด้วยขยับปุ่มบายได้ด้วยนะครับขยับพวกปุ่มยิงได้นี่ขยายใหญ่ก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นแล้วแต่ขนาดที่เราชอบเลยแต่ดูแล้วเนี่ยมันมีหลายปุ่มอยู่เหมือนกันนะครับหลายปุ่มมากๆดูดิด้านขวามีเป็น10ปุ่มแล้วมั้งเนี่ยด้านซ้ายอีกวง 6-7 ปุ่มโอ้โหนี่คือแบบแทบจะไม่เห็นหน้าจอเลยนะฮะปุ่มบังหมดละโอ้ถ้าสมมติดาวน์โหลดต้องใช้เวลานานอยู่เหมือนกันที่บอกว่าลองจัดนู่นจัดนี่ดูนะฮะอาจจะเป็นเกมที่มีปุ่มเยอะที่สุดก็ได้นะฮะโอเคอันนี้เราน่าจะเข้ามาเกมเพลย์ได้ละมาโอ้กระโดดได้ด้วยกระโดดขยับซ้ายขวาซ้ายขวามีการดาชด้วยเมื่อกี้โอ้ยมีคนยิงมาเหรอทำไมแบบว่ากระสุนมันดูง่ายจังและนี่ก็จะเป็นเกมเพลย์ทั้งหมดที่เราหามาได้นะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับกับเกมเพลย์ Valorant Mobile ผมคิดว่าแบบว่าพวก loading screen พวกอะไรเนี่ยมันดูสวยมากๆเลยนะครับสวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยงั้นก็แสดงว่าน่าจะใช้สเปคสูงอยู่เหมือนกันนะฮะในการเล่นเกมนี้ดูดิพวก animation พวกอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ smooth มากๆเลยนะครับแต่อย่างที่ว่านะครับพวกเกมมือถือเนี่ยมันพัฒนาไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะจากเมื่อก่อนสำหรับเอเจนต์ใน Valorant Mobile เนี่ยก็จะมีแค่ตัวบอกว่าตัวแรกๆที่ออกมานะครับยังไม่มีพวกตัวใหม่ๆผมก็ได้พูดไปแล้วในวิดีโอที่แล้วนะครับแล้วก็ดูจากวิดีโอนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นความจริงนะครับแต่ผมก็ไม่มายนะครับแค่ขอให้มันเล่นได้ก็พอนะฮะอันนี้ก็เป็นทูทอเรียลนะครับผมอ่านไม่ออกนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะเล่นยากขนาดนั้นถ้าเข้าใจ Valorant น่าจะใช้หลักการเดียวกันนะครับถ้าดูจากเกมเพลย์นี้แล้วรู้สึกเหมือนกระสุนมันจะดูง่ายกว่าเกม PC นะครับมันจะขึ้นเป็นแสงสีฟ้าๆเวลาตอนเรายิงแต่ถามว่าหลบง่ายขึ้นไหมก็คงไม่แหละครับและการคอสตอมไมซ์ของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราสามารถขยับตัวไอคอนไปไหนตรงไหนก็ได้ปุ่มยิงไปไหนตรงไหนก็ได้ก็คงเปลี่ยนไปตามความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ว่าทำไมคนนี้ปุ่มยิงใหญ่จังมันก็มีบางปุ่มที่ผมยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับมีข้อมูลเยอะขึ้นก็คงจะรู้นะครับแต่ที่เห็นนี้ก็มีปุ่มสแตนดาร์ดเช่นแบบว่ายิงกระโดดแต่ยิงมี2ปุ่มอาจจะเป็นปุ่มเอมกับปุ่มยิงนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็น ability ซึ่งก็น่าจะใช้ยากอยู่พอควรเลยทีเดียวแต่ผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีคนใช้ได้แหละครับยิ่งคนไทยเล่นเกมมือถือเยอะด้วยก็น่าจะใช้ได้ง่ายเลยทีเดียวสำหรับคนที่เล่นมือถืออยู่แล้วแต่ปุ่มเยอะจริงเยอะมากเลยแต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนเดิมนะครับโอเคครับพอมาถึงเกมเพลย์แล้วเนี่ยดูท่าทาง crosshair อาจจะปรับไม่ได้ด้วยซ้ำน่าจะเป็น crosshair แบบนี้ไม่น่าจะมีการ customize ได้แล้วก็สำหรับการยิงเนี่ยก็น่าจะเป็น aim assist นะครับมันน่าจะมี aim assist เนี่ยดูดิเพราะว่า
รู้สึกว่ารีคอยล์มันน่าจะน้อยลงมากๆนะครับแล้วก็จากที่ Jet Dash เมื่อกี้ก็น่าจะเห็นได้ว่า ability เนี่ยมันใช้ได้โอเคเลยทีเดียวไม่น่าจะมีบั๊กมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิดีโอ Valorant Mobile Leak Gameplay นะครับมีคนอยากเล่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมเองก็เป็นคนนึงที่อยากเล่นเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเกมเพลย์ก็ดูหน้าทางน่าจะโอเคอยู่ก็อาจจะเล่นแค่ขำๆนะครับคงไม่เล่นจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่เกมนี้เนี่ยอาจจะเป็น e-sport ใหม่ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับถ้ามันทำดีจริงๆเพราะแบบคนไทยก็เล่น Valorant แล้วก็เล่นเกมมือถืออยู่แล้วมันอาจจะบอกว่าทำให้คนเล่นมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับหวังว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีบั๊กนะครับผมแค่กลัวแค่เรื่องเดียวคือเรื่องบั๊กนี่แหละเรื่องพวกคอนโทรลก็อะไรยังไม่น่ากลัวเท่าบั๊กก็นั่นแหละครับเกมเพลย์ Valorant Mobile นะครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์งั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ